จากที่เปิดตัวของผู้สมัครกรุงเทพไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของกระบวนการที่จะวางแผนยุทธศาสตร์รวมถึงนโยบายของทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในเรื่องของเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยท่านหัวหน้ากับกรรมการก็ได้มอบให้ทางกรุงเทพเนี่ยไปดูความเหมาะสมแล้วก็รูปแบบในการลงพื้นที่ของท่านหัวหน้านะครับอาจจะไม่ได้เป็นการลงไปเพื่อตั้งเวทีปราศัยเพราะว่าด้วยสภาพของเขตป้อมปราบเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะรองรับการจัดปราศัยที่ใหญ่ได้นะครับทีนี้รูปแบบก็จะดูว่าอาจจะเป็นการที่ท่านหัวหน้าเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่เพื่อเอาเลิกเอาชัยนะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการไปวัดเพราะว่าเขตป้อมปราบเนี่ยก็จะมีทั้งวัดไทยวัดจีนนะครับแล้วก็มีทั้งมัสยิดด้วยก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวในทีมงานก็กำลังคุยกันพี่ว่าภายในไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะมีบทสรุปแล้วก็เรียนเชิญท่านหัวหน้าได้ลงพื้นที่ในกรุงเทพเป็นครั้งแรกครับผมสำหรับพื้นที่กทมตอนนี้เราเตรียมนอกจากอีเวนต์ป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยเราเตรียมมันอันอื่นไว้อีกมากน้อยครับก็ในส่วนของผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมที่จะดูภาพรวมใช่ไหมครับเราก็หนึ่งคือตอนนี้ก็ต้องพยายามเอาผู้สมัครให้ได้ครบก่อนเพราะว่าก็ขาดประมาณสัก 4-5 เขตเนื่องจากว่ามีคนที่สนใจจะลง เกินกว่าที่เราจะลงได้ก็ต้องมาคัดกันนิดนึงนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเริ่มวางยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยก็คงจะใช้แนวเหมือนตอนที่ผมลงผู้ว่าก็คือผมก็จะลงไปทุกเขตเหมือนตอนหาเสียงผู้ว่าแต่ว่าลงไปช่วยผู้สมัครตามจุดต่างๆนะครับแล้วจะมีการนำผู้ใหญ่ของพรรคเนี่ยลงไปด้วยรวมถึงรูปแบบป้ายหาเสียงเรื่องนโยบายเนี่ยก็จะออกจากส่วนกลางทั้งหมดคือเราจะไม่ให้แต่ละเขตเนี่ยทำกันเองแบบสเปะสปะนะฮะก็จะมียุทธศาสตร์ของเรานะครับรวมถึง เรื่องการปราศรัยใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยต้องมีอยู่แล้วก็กำลังดูความเหมาะสมว่าอาจจะจัดสัก2ครั้งในช่วงปลายที่ใกล้ที่จะเป็นวันเลือกตั้งก็ตามปกติก็จะจัดฝั่งธนครั้งนึงฝั่งพระนครครั้งนึงแต่ในส่วนของวันเวลาสถานที่ก็เดี๋ยวจะเรียนแจ้งให้ทราบต่ออีกต่อไปนะครับครับก็ไม่หนักใจคือผมอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้คือว่าของกรุงเทพเนี่ยมันตัวบุคคล 30% กระแส 70% คือตัวบุคคลเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นส.ส.เก่าก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการทำกระแสการทำนโยบายให้พี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยเชื่อมั่นคือผมคิดว่าในส่วนนั้นเนี่ยทีมงานของพลังประชารัฐเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นสองรองพรรคไหนนะครับครับการปราศัยนี่คือท่านหัวหน้าจะปราศัยด้วยเองก็ท่านหัวหน้าต้องลงอยู่แล้วนะครับคงจะมีตัวผมเองแล้วก็มีผู้สมัครบางท่านรวมถึงแกนนำพรรคที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่กรุงเทพบ้างนะครับแล้วก็มีท่านหัวหน้าแน่นอนอยู่แล้วครับการเลือกป้อมปราบศัตรูพ่ายเนี่ยเหมือนการเอาชื่อมาเอาเลือกเอาชัยใช่ครับใช่ครับศัตรูนี่ศัตรูไหนก็คือมันเป็นเหมือนกิมมิกครับคือว่าเราไม่ได้มองใครเป็นศัตรูแต่ว่าเหมือนกันเวลาเราจะออกศึกก็ต้องเอาแม่ทัพเราไปลงนะแล้วก็ชื่อท่านหัวหน้าก็พร้อมกับเขตพอดีก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นส่วนในการเปิดครับผมจำนวนส.ส.ในกรุงเทพไม่ได้วางตัวเลขอะไรครับว่าอยากได้กี่ผู้อยู่ครับคือผมเรียนท่านหัวหน้าตรงๆนะครับว่าคราวนี้มันยากนะเพราะว่าคือหลายพรรคด้วยแล้วก็ทุกพรรคก็ส่งตัวดีๆของแต่ละเขตซึ่งผมก็พอเห็นอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยในการวางท่านหัวหน้าให้ทำเต็มที่เลยว่าท่านไม่ได้กำหนดเลยว่าจะต้องได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าถามผมในใจเนี่ยอย่างน้อยผมก็อยากจะได้สัก5-6ที่นั่งนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับอย่างพลเอกประวิตรบอกว่าจะไปป้องปราบศัตรูพ่ายขณะที่อีกพรรคนึงจะไปชนะสงครามเป็นการแก้เกมกันมาวัดพลังกันครับผมว่ามันก็คงเป็นสีสันของการเลือกตั้งนะครับก็สุดแล้วแต่ทีมยุทธศาสตร์หาเสียงของแต่ละพรรคนี่จะสรรหากันมาครับ5-6ที่นั่งนี่น้อยไปไหมคะเราตีประเมินแบบว่าที่ได้แน่นอนผมประเมินในลักษณะที่ว่าไม่เวอร์เกินไปนักนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือการเลือกตั้งครั้งนี้มันต่างจากปี62มากเพราะว่า1คือมันเป็น2ใบใช่ไหมแล้ว2คือมันเป็นพรรคที่มากขึ้นและตัวผู้สมัครก็ดีๆทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยโอกาสในการที่ตัดเฉือนคะแนนกันนิดเดียวแล้วชนะเนี่ยมันโอกาสเยอะเพราะนั้นเนี่ยก็ยังไม่อยากจะประเมินเอาไว้เยอะคือประเมินน้อยในใจไว้ก่อนแต่ว่าได้เท่าไหร่ทำดีสุดก็เท่านั้นครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ